ับมีคุณเข้มหัสวีนะครับคุณเนยประภาดาคุณโน้ตวัชรบูรณ์คุณไพศาลแล้วก็คุณแป้งหอมกมลดัชครับวันนี้มากันครบเลยแล้วนอกจากนักแสดงนะคะน้องเบนก็มาด้วยนี้นะคะเป็นสัตว์ราชของเรานะคะวันนี้มีผู้จัดแล้วก็ผู้กับละครจะมาพูดคุยกับละครเรื่องตะกุนโทนด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพรพิบูลย์บ้านฤทัยค่ะผู้จัดละครนะคะและคุณอาทองก้อนจีทับทิมผู้กำกับละครค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่าถ้าพูดถึงค่ายนี้เนี่ยครับคือยังไงเรื่องของบู๊เนี่ยคือการันตีแล้วแน่นอนว่าบู๊จัดเต็มนะคะถามคุณพรพิบูลย์ก่อนเลยนะคะกับเรื่องตะกุนโทนอันนี้หลายๆคนอยากทราบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะของพระพุทธคุณของพระพุทธคุณแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยใช่ไหมคะว่าตัวอย่างดีใจตัวอย่างดีใจมากแล้วมีใครเสียว่าเป็นสำหรับมันนะคะดูเมื่อกี้เราแอบดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็บู๊เนี่ยบอกเลยว่าหายห่วงอยู่แล้วยังไงคนไทยติดตามแน่นอนน่าจะไม่ไกลตัวนะครับใช่นะคะทางคุณอาทองก้อนค่ะกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการใช้ CG หรือว่าการใช้เทคนิคพิเศษแล้วก็เรื่องราวของตะกุดทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะผมท้าความนิดหนึ่งครับถ้าท่านเคยชมภาพยนตร์เรื่องละครเรื่องเจ้าสมิงนะครับถ้าถึงมีความยิ่งใหญ่ในการของ CG มาแล้วในเรื่องนี้นะครับมากกว่านั้นหลายเท่ามากว่าจะทุกอย่างที่ได้ชมไปบ้างนะอาจจะเป็นเสียสู้กับเสือนะครับเสียสู้กับพญานาคพญานาคแล้วก็ยังมีคู่สู้กับครุฑแล้วก็มีของขลังอีกหลายอย่างเช่นจะมีเหล็กไหลมียันมีหลายๆเรื่องครับอยู่ในนั้นนะครับเรามาประยุกต์ให้เกิดเรื่องราวให้เกิดความเชื่อมโยงกันคือถ้าใครชอบเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเรื่องนี้มีให้ชมมีข้อมูลแน่นอนแล้วก็บู๊กันแบบว่ากระหน่ำจะบ้าทันแหลกแน่นอนนะคะในเรื่องนี้แต่ละคนรับบทเป็นอะไรกันบ้างดีกว่าเริ่มจากคำพี่โน้ตของเราเลยค่ะครับก็รับบทเป็นกรกับมือบินครับเป็นตัวละครที่จะคุมความลับเรื่องราวทั้งหมดของตะกุนโทนครับคือปมที่เขาต้องไปรู้ละครับเนี่ยเพราะว่าเพราะผมครับโอ้เป็นตัวปัญหาต้นเรื่องไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ว่าเป็นเก็บความลับเก็บความลับอยู่นะคะคุณเข้มละคะพระเอกของเราก็รับบทเป็นผู้หมวดสยุมภูครับแต่เข้าไปอยู่ในชุมชนจนตรงเปลือยไปหมดแล้วฮะไปเป็นโจรของเขาไปด้วยใช่ครับไปเป็นโจรของเขาเริ่มออกปล้นออกฆ่านะครับผมจนกระทั่งมาเจอเสือสักค่ะเป็นคนที่ทางราชการต้องการตัวมากที่สุดค่ะแล้วเราก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดเขาแล้วก็มาเจอลูกสาวเขาครับนี่สวยมากคือน้องเนยนี่น้องเนยเรื่องนี้รับบทเป็นใครคะเรื่องนี้รับบทเป็นแม่ทรายค่ะก็เป็นลูกสาวของหัวหน้าโจรก็คือเสือสักนั่นแหละค่ะที่พระเอกเขาต้องการตัวโอ้โหเขาทำเสือได้ลูกเสือเลยทีเดียวแล้วเป็นลูกเสืออย่างนี้ต้องปูได้ไหมครับเป็นลูกเสือเนี่ยโอ้โหอยากให้รอชมค่ะเรียกได้ว่าไม่มีตอนไหนไม่บู๊เลยโอ้น้องเนยนี่เคยเล่นบู๊มาแล้วจากละครที่เล่นกับพี่หมิววันนั้นก็บู๊สวยเรื่องนี้รอจับตาดูเลยนะคะอีกหนึ่งสาวสวยพระเอกนางเอกของเราอีกหนึ่งคู่นะคะน้องเป็นหอมนะคะเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคะเรื่องนี้รับบทเป็นคนพันค่ะเป็นลูกของตำรวจค่ะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปวดความปวดเนี้ยก็คือเราจะไปปวดกับพระเอกของเราค่ะตัวที่ทำให้เขาเกิดหลอนเพราะว่าได้ก็คือพี่มาเวนั่นเองคือเราเลือกให้เขาอย่างนี้นะครับใช่ค่ะเราจะแบบหาเรื่องหาน้ำให้เขาที่เดือดร้อนกับเราตลอดเลยเรียกได้ว่าเป็นน้องพานะคะจริงจริงชื่อภาระขอบคุณมากครับผมอีกหนึ่งท่านค่ะไปสารค่ะกับเรื่องนี้ครับรับบทเป็นรับบทเป็นจอมโจรมหาเวรครับเป็นนักโทษถูกคุกชะกันที่ทำการต้องการตัวมากที่สุดแล้วเขาก็แหกคุกมาเพื่อต้องการจะตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าทำไมใครถึงทำให้เขาติดคุกก็เป็นคนที่มีคาถาอาคมนะครับมีของครับผมก็ขับรถมาที่ฟิวเจอร์พาร์คกันสิบมาเงินโดนตำรวจดักก็เลยต้องเสียของไปเดี๋ยวคนละของผมก็นึกว่าจะเล่นผมก็เตรียมจะชงให้แล้วพูดทะลักๆเลยทีนี้ตรงนี้คนละของกันผมกำลังจะเตรียมกองไฟยาว8เมตรให้คุณแล้วนะเมื่อกี้ครับพูดไม่ได้ไม่ได้เป็นจอมขมังเวทสายใต้ครับผมนะคะสายใต้ก็อยู่ใกล้ๆกับเอกมัยขึ้นรถไปแล้วครับผมแน่
คนละสายกันครับโอ้ยจะเล่นลองหากันไปไหนกันน้องเบนงานครับผมก็รับบทเป็นสารวัตรดำเนินค่ะเป็นปุถุชนธรรมดาไม่มีของไม่มีของไม่มีของดีแล้วดีแล้วดีเขาเวลาโดนตำรวจเรียกจะได้ไม่โดนอะไรนะไม่สบายใจก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ต้องออกไปจับโจรประมาณ30กว่าเสือเดี๋ยวแล้วคุณไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวแล้วคุณต้องออกไปแบบว่าคุณก็ไม่มีวิชาเลยคุณก็จะไปจับเสือไงผมโดดเดี่ยวมากครับเรื่องนี้โดดเดี่ยวมากโดดเดี่ยวมากแล้วก็ออกไปก็ไม่เคยจับได้สักทีโดนพี่โจรหลอกต่างหากก็ต้องไปดูครับว่าโดนหลอกหรือว่าเรื่องนี้มันจะสนุกซับซ้อนกันขนาดไหนเอาไปดูต้องมาช่วยดำเติมเยอะๆน่าสงสารนะคือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีความบู๊แล้วเรื่องความรักโรแมนติกอะไรอย่างนี้ครับจะได้ชมไหมอ่ะน้องเข้มก็ได้ครับเราจะได้ชมไหมครับมีเยอะครับแต่คู่หนึ่งคุณโหนกับพี่พลอยเนี่ยไม่ได้มาด้วยคู่นี้เขาจะแบบมีความน่ารักกันเยอะมากของเราก็จะมีแบบเนี่ยแบบบู๊กันหน่อยมีการเข้าใจผิดอะไรต่างๆแต่ก็มีครับมีเลิฟซีนด้วยนะครับผมมีการจูบ1ซีนเต็มๆจับได้ไอ้นี่บู๊มาประมาณ358ซีนเพิ่งจะได้จูบ1ซีนเต็มๆแล้วแสดงความรักมันผ่านลูกปืนโอ้โหดีที่ไหนนางเอกยิงให้โถเอ้ยก็รักมากนะคะรักมากเขาเป็นลูกเสือไงนะใช่นะคะตอนนี้ละครใกล้จะลงจอแล้วนะคะอยากให้น้องเนยละการเป็นตัวแทนค่ะฝากละครเรื่องนี้ค่ะค่ะก็ขอฝากละครเรื่องมาทูโรสด้วยนะคะ1พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะออนแอร์ต่อจากเรื่องมาทูโรสค่ะก็ขอค่ะต่อจากเรื่องมาทูโรสลงกันนะคะรับรองว่าปูระห่ำมันแน่นอนแล้วที่สำคัญ CG อลังการนะคะอยากให้ติดตามค่ะเมื่อกี้แอบได้ยินอันนี้เพลงประกอบละครใช่ไหมคะค่ะพี่สองสาวคือออริจินอลแล้วเนี่ยไม่ใช่หนูร้องแล้วค่ะใช่แต่ว่าเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ฟังเป็นที่แรกแต่เป็นที่ก็พร้อมมากนะตอนแรกอ่ะก็นั่งอยู่หลังเวทีก็แบบใครร้องเพลงคือผมแค่จะลากโซฟามานั่งฟังเพราะชิวๆสบายไปค่ะคุณจันทร์นะคะอ่ะบอกได้เลยว่าน่าติดตามแน่นอนนะคะกับประกวดโพลนะสำหรับใครที่ชอบสายบู๊แบบนี้นะคะเรื่องความเชื่อเรื่องรางของสารนะคะแล้วก็มีนี่พระเอกนางเอกหล่อๆสวยๆของเราอยู่ตรงนี้นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะคะ